ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมะคลูกประเภทนี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากใช่มั้ยฮะถ้าเราไม่นับหุกกลมว่ามุสลิมแต่ต้องบางคนเข้าใจผิดว่าเวลาที่เราพูดถึงสุนัขพูดถึงหมาแล้วเนี่ยเราต้องเกลียดหมาเราต้องจริงๆแล้วมุสลิมไม่ได้เกลียดหมาเพียงแต่ว่ามันยุ่งยากเพราะว่าหุกกลมของมันเป็นสัตว์นาจิสแต่จริงๆเราเกลียดไหมเราไม่ได้เกลียดหมาไม่ได้รังเกียจหมาอัลกุรอานพูดถึงหมาด้วยซ้ำไปและหะดีษก็คือวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีหะดีษที่พูดถึงสุนัขมีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะสุนัขเพราะฉะนั้นมุสลิมไม่ได้เกลียดสุนัขแต่มุสลิมไม่เข้าใกล้สุนัขห้ามเลี้ยงสุนัขเพราะว่ามันยุ่งยากในเรื่องของบทบัญญัติเวลาที่สุนัขมาอยู่กับเราไปแตะต้องสุนัขเนี่ยเราต้องทำความสะอาดร่างกายเราจะละหมาดไม่ได้ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ล้างส่วนที่เราสัมผัสกับมันเวลาที่เราโดนน้ำลายมันคือมันยุ่งยากตรงนั้นจริงๆแล้วถามว่ามุสลิมเลี้ยงสุนัขได้ไหมเลี้ยงได้ในกรณีที่ใช้สุนัขเพื่อเฝ้าสัตว์เพราะฉะนั้นคนอาหรับก็จะมีสุนัขคนที่เลี้ยงสัตว์ตามทุ่งทะเลทรายเนี่ยก็จะมีสุนัขสำหรับไม่ใช่แค่สำหรับเฝ้าสัตว์เลี้ยงเท่านั้นสุนัขสำหรับล่าเนื้อด้วยซ้ำไปสุนัขล่าเนื้อเวลาที่คนที่อยู่ตามทะเลทรายตามชนบทเนี่ยเวลาที่เขาจะไปให้สุนัขจับสัตว์จับกระต่ายฮะเขาก็จะปล่อยสุนัขของตัวเองและกล่าวว่าบิสมิลลาห์อ่ะปล่อยแล้วมันก็ไปจับกระต่ายไม่ให้กับเรากระต่ายตายเพราะสุนัขกินได้เพราะเราบิสมิลลาห์แล้วไม่ต้องเชื่อแล้วตรงไหนที่บอกว่ามุสลิมเกลียดสุนัขไม่มีอาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของต่างศาสนิกและเราเองก็ไม่ได้อธิบายแบบนี้เราไม่ได้อธิบายเราไม่รู้เรื่องแบบนี้ไงแล้วเวลาเราจมแล้วบางทีตั้งแต่เล็กมาเราถูกสอนมันอย่าเข้าใกล้สุนัขเราก็เลยแสดงออกมาทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราจริงๆแล้วเราว่าไงครับชาเชื่อทำไมอีกมันตายไปแล้วเพราะว่ากัดตายไปแล้วกินได้เลยบิสมิลลาห์แล้วเข้าใจไหมครับเหมือนนกนอกจากสุนัขก็จะมีนกก็เหมือนกันบิสมิลลาห์ส่งนกไปแล้วมันก็จัดการให้กับเราวัลลอฮุอาลัมผมเข้าใจว่าไม่ต้องเชื่อแล้วถ้ามันตายนะต้องกลับไปดูอีกทีนะว่าบทบัญญัติมันเป็นยังไงจริงๆแต่จะบอกว่าชาฮิดจุดที่เราต้องการจะนำเสนอก็คือว่าเราไม่ได้สั่งให้ถูกเกลียดสุนัขไม่ใช่เนี่ยสุนัขตัวนี้มีเกียรติด้วยซ้ำไปอิบนุกะซีรมาฟังตัฟซีรอิบนุกะซีรสักหน่อยมันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากเรื่องราวของสุนัขที่มาเฝ้าถ้ำให้กับชาวถ้ำเนี่ยเป็นบทเรียนที่บรรดาอุลามะเนี่ยเอามาถอดบทเรียนว่ายังไงวะกัดอัคซัลอุลามะมินฮาซิลอายะติอะห์กามันอุลามะถอดบทเรียนออกมามินฮาอันซุห์บะตัลอัคยารละฮามินัลฟะวาอิดมาละฮาอัลลอฮุอักบัรบทเรียนที่ซุนนะห์มาเป็นเพื่อนชาวถ้ำเนี่ยอุลามะบอกว่านี่คือความสำคัญของการที่เราจะต้องเลือกคบคนดียังไงกอลับนุคซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์รับดุคลบิฮิมอะลัลบาบกะมาจารัตบิฮิอาดะตุลกิลาบวะฮาซามินซะจียะติฮิวะตะบีอะติฮิไฮซุยัรบะดุบิบาบิฮิมกะอันนะฮูยะฮริซุฮุมวะกานะจุลูซุฮูคาริจัลบาบสุนัขตัวนี้เนี่ยมันนั่งเฝ้าชาวถ้ำเหล่านี้นอกประตูถ้ำลิอันนัลมะลาอิกะห์ลาตัดคุลุบัยตันฟีฮิกัลบุนกะมาวะรดะฟิสซอฮีฮ์เพราะมะลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านที่มีสุนัขเพราะฉะนั้นสุนัขตัวนี้ก็เลยอยู่นอกบ้านอยู่นอกถ้ำถ้ำก็เหมือนบ้านของชาวถ้ำพวกนี้สุนัขไม่ได้เฝ้าข้างในนะเพราะถ้ามีสุนัขอยู่ข้างในมาลาอิกะห์จะไม่เข้ามันก็เลยไปเฝ้าข้างนอกทำให้มาลาอิกะห์สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในถ้ำไปดูแลบรรดาชาวถ้ำได้ซุบฮานัลลอฮ์กะมาวะชะมะลัตกัลบุฮุมกัลบะฮุมบะเราะกะตุฮุม
บารอกัตของชาวถ้ำเนี่ยความประเสริฐของชาวถ้ำเนี่ยครอบคลุมสุนัขของพวกเขาด้วยบารอกัตเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับบรรดาชาวถ้ำแต่สุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขาที่มาดูแลพวกเขาเนี่ยก็พลอยได้รับบารอกัตของชาวถ้ำไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเพื่อนกันกับชาวถ้ำพวกนี้ฟาอัศอบะฮูมาอัศอบะฮุมมินันนอมอะลาติลกัลฮาลไอ้สุนัขตัวนี้เนี่ยมันก็นอนหลับเหมือนกับที่เจ้าของพวกนี้นอนหลับเช่นเดียวกัน300ปีเหมือนกันอัลลอฮุอักบัรนี่คือเป็นสุนัขแท้ๆไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์แท้ๆไม่ใช่มนุษย์นะแล้วเป็นสัตว์ที่บางทีคนอื่นอาจจะดูถูกด้วยซ้ำทุกวันนี้พวกเราเวลาที่จะด่าใครด่าด้วยบางทีก็ใช้สัตว์ตัวนี้มาเป็นคำด่าอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไม่คือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ใช้คำด่ากันแบบนี้วะอัลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกสงสารเขาที่ถูกใช้เป็นคำด่าทั้งที่อัลลอฮ์ให้เกียรติเพราะสัตว์ตัวนี้ไปเป็นเพื่อนกับคนดีบารอกัตของคนดีของชาวถ้ำโดนกับมันด้วยอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะฮาซาฟาอิดะตุซุห์บะติลอัคยารท่านบอกว่านี่คือข้อดีของการที่เราเป็นเพื่อนกับบรรดาคนที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเอาไว้เราเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่คนเลวแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอ่ะที่เราจะไปเป็นเพื่อนกับคนดีมันผิดตรงไหนอ่ะในเมื่อเราไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะไปเราบอกไม่ดีแล้วกูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงดีกับสำหรับกูเกินไปแล้วตกลงจะเอายังไงกับชีวิตอัลลอฮฺอักบัรต้องรู้จักคบเพื่อนนะต้องรู้จักคบเพื่อนให้เป็นคนดี